ว่าแฟนบอลพัทยาก็มากันแน่นอัศจรรย์เหมือนเดิมฮะเปิดไปครับเป่าอยู่ข้างหน้าเลยครับผมเปิดมากระบดใส่เลยครับอาร์ตสุภกิจไม่ผ่านอันซึงมินครับอันซึงมินจะไหลให้เพื่อนไม่ได้ครับเอายังได้อยู่ตัดมาอันเดลุยไม่ถึงลูบอลอยู่ที่คาร์ลเป็นที่น่าพอใจครับเปิดยาวมาอันซึงมินอันซึงมินลื่นครับติดประสิทธิ์พดุงโชคครับแล้วเปิดยาวเลยครับเนี่ยวันนี้เราจะได้เห็นบอลยาวกันเป็นหลักนะฮะสุภกิจสุภกิจจะอันซึงมินฟาวที่นัทธวุฒิบอกไฟไม่ได้แล้วครับแล้วเป็นพัทยาครับที่จะได้ติดเครื่องขึ้นมาบ้างครับก็ยังไม่ผ่านอันซึงมินครับจะให้กับสุภกิจเมื่อสักครู่นี้บาดาอาลีเปิดมาไม่ผ่านอันซึงมินครับเอายังข้างไปครับให้เพื่อนโดนบี้ครับแล้วผู้ตัดสินว่าไงผู้ไม่ว่าอะไรครับแหมพยายามจะล้มตัวสุพจน์มาอัธพงศ์อัธพงศ์อุ้ยยังไงฮะผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับแหมทางด้านของสุภกิจครับเหมือนจะมีมือมีไม้เมื่อสักครู่นี้ครับอันซึ่งมินไปลอยๆไปครับโอ้โหลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรไงครับข้างหน้ามีเพื่อนรออยู่ไปเองแล้วเปิดหยอดเข้าไปไม่ผ่านอันซึ่งมินกลับของพบลวดทรงของพบเปิดไปสุภกิจอู้หายไปเลยเหมือนกันครับแล้วผู้ตัดสินให้เป็นลูกได้เปรียบครับอันซึ่งมินมงเซยออกมาลีเบิ้ลมาให้กับนรากรนรากรมองเพื่อแล้วไม่ผ่านอันซึ่งมินแถว2มีได้ยิงติดอันซึ่งมินครับโอ้โหเป็นสันโอ้โหบาดาลีบาดาลียกมาลุยสวยมากบาดาลากไปสุดเส้นจะใส่เองหรือจะไหลจะให้กับทางด้านของสุภกิจครับก็ยังไม่ผ่านอันซึ่งมินทยาสวนมาแล้วครับบาดาอาลีข้างหน้ามีสุภกิจบาดาล็อกจะใส่เองเข้าซ้ายขอใส่เองครับโอ้ติดเอาแล้วครับแถวสองสุภกิจมองหาเพื่อนแล้วมาตรงกลางไม่ถึงเหมือนกันครับบอลติดน้ำครับแหมบอลเป็นจังหวะก้มหน้าติ๊กไล่ชื่ออยู่ครับใครเข้าใครออกครับเงยมากันตะพลเอาหัวจิ้มเข้าไปครับแต่ยังไปติดทางด้านของท้ายไปโดนเข่าครับและบอลกระเด้งเข้ามือประสิทธิ์พดุงโชคประสิทธิ์เปิดมาสุภกิจเจอกับอันซึงมินพักพลครับแต่ว่าประตูแรกยังไม่มาครับแล้วเหลือไม่ถึง15นาทีแล้วด้วยครับดาบ้าอาลีถ้าประตูแรกมาตอนนี้ก็ยังถือว่ายังพอมีเวลาครับคาร์ลิสแหมกำลังจะถูกเปลี่ยนออกฮะจะขอก่อนทั้ง1ประตูไม่ได้แต่มาที่บาดาอาลีไหลไปทางขวาสปีดมาโอ้โหลูกนี้ไปสวยครับไปสวยแต่ว่าโดนบังเหลี่ยมแล้วครับเหลี่ยมยังไงครับสู้เหลี่ยมกันไม่ไหวครับโอ้โหพิยาจะได้เสร็จของเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่ประสิทธิ์ประดุงโชคแล้วแล้วกลับมาลูกนี้ก็อันซึงมินครับพักอกได้แต่ว่าบอลน่าจะเปิดให้เพื่อนแล้วครับไปให้บอลมาห่างๆหน้าประตูไว้ก่อนครับอันซึงมินไปไม่ถึงเพื่อนครับแหมไม่มาตามนัดแล้วจะได้สวนขึ้นมาอีกแล้วครับพัทยาก็ยังไม่ผ่านครับอยุธยาตัดบอลได้